เฟซบุ๊กของคุณพิเชษ์นะครับหรือเชษต์นะครับ, ko, เ,รบเชษเชนโก้ยิ่งเกียรติคุณนะฮะพี่เชษ์ยิ่งเกียรติคุณคุณพิเชษ์เนี่ยเคยทำงานที่นี่นะครับเคยเป็นบกของรายการทู i น h t ไทยแลนด์ก็ก็คือเป็นรายการซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือ Talking Thailand แล้วคุณพิเชษ์เป็นนักคิดที่เก่งคนหนึ่งแล้วก็สุปประเด็นที่อดีตน้องมนตรีดรทักษิณชินวัตรได้สัมภาษณ์ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวแบบที่เข้าใจง่ายผมจะดึงขึ้นมาเป็นกราฟิกให้อ่านกันนะครับแต่ว่าเขา ออกตัวขอไม่พูดเรื่องการเมืองขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ลงพื้นที่จริงจังเล่าประวัติศาสตร์การรับมือโรคระบาดตั้งแต่ไข้หวัดสเปนจนถึงยุคปัจจุบันการตรวจวัดหลายที่ทั่วโลกเหตุหนึ่งเพราะเป็น flu season เป็นฤดูที่มีการระบาดของไข้หวัดหรือกำลังกำลังมีการระบาดแต่การตรวจระบบแอนติบอดีทำให้ตัวเลขตรวจพบสูงซึ่งบ่งชี้แค่ว่ามีไวรัสแต่ถ้าใช้ PCR จะตรวจไวรัสโครโรนา ตัวใหม่จะได้ความถูกต้องแม่นยำกว่าแต่ว่ามันแพงและตรวจนานกว่านี่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ในมุมแบบที่เข้าใจถึงวิธีการตรวจซึ่งแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับแล้วก็แต่ละเมธอดคุณเชษก็สรุปต่อนะครับว่าที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์เนี่ยมีประเด็นซึ่งเกี่ยวกับการเชียร์การคลายล็อกดาวน์ยึดไต้หวันโมเดลคลายล็อกแต่ให้ความสําคัญกับการคุมเข้มในการป้องกันคําถามสําคัญก็คือเดิมพันระหว่างเศรษฐกิจกับโรคระบาดสิ่งสําคัญคือการเปิดข้อมูลของรัฐ รู้เท่าไหนประชาชนต้องรู้เท่านั้นเพื่อให้ประชาชนประเมินได้เล่าตอนทำงานในช่วงที่มีการระบาดของหวัดนกที่มีการร่วมงานกับ CDC และ w h o ยอยอมรับว่ามีบทเรียนในช่วงแรกเพราะขาดความรู้แต่ว่าการกินไก่โชวในที่สุดเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพราะในที่สุดเันกามพิสูจน์โดยหลักทางวิทยาศาสตร์ว่าเชื้อหวัดนกตอนนั้นมันตายถ้าอุณหภูมิสูงกว่า85องศารัฐบาลต้องคิดถึงเรื่องคนอดตายควบคู่ไปกับการติดไวรัส แล้วตายคนไทยมีหนี้คูเรนสูงและไม่มีเงินออมการบอยให้เขาเสียสละเหมือนบอกให้เขาไปเสียสละชีวิตคุณทักษิณฝากให้ดูแลคนหาเช้ากินขําคนที่ต้องไปลงทะเบียนขอช่วยตามที่ช่วยได้ช่วยซื้อเครื่องมือการแพทย์บริจาคช่วยทำกับข้าวเลี้ยงคนนี่คนไม่เคยรู้คุณพิเชษก็วงเล็บ แล้วก็ประเด็นอื่นซึ่งเขาได้สรุปถึงก็คือยอมรับว่าวางตัวลำบากเพราะช่วยเหลือประชาชนเต็มที่โจงแจ้งก็จะโดนโยงการเมืองบางเรื่องก็ต้องช่วยแบบเงีบยไปให้กำลังใจธนาทรที่มาช่วยเหลือประเทศในการผลิตนวัตกรรมช่วยโควิดส่วนตัวยังช่วยในฐานะคนที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีแม้จะโดนกีดกันไม่ให้เป็นคนไทยเรื่องการฆาตตากรณีที่มีงานศพที่เป็นเจ้าภาพมีชื่อดรทักษิณเป็นเจ้าภาพนั้น สสขอดำเนินการดรทศินขอร่วมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วย